สถิติแล้วดูสถิติแล้วดูดูดูความท่านเมื่อวันพฤหัสผมอยู่มาเยี่ยมที่นี่ก็ห้องประชุมเรียบร้อยครับแต่ว่าห้องที่ข้าราชการรอชี้แจงรอวันนี้ก็มาดูข้อร้อนก็เลยสั่งเลขาธิการว่าลองหาเครื่องพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ไหนมาเพิ่มขึ้นหน่อยทีนี้วันนี้ก็มาเพิ่มตัวเล็กก็ลองดูว่าไม่แน่ใจว่าวันที่ใช้จริงๆเฉพาะเพราะว่าเครื่องปรับอากาศตัวนี้มันก็เล็กแต่ก็คือแก้ปัญหาให้เขาพอดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะคงดีขึ้นแต่ว่ามันไม่อาจจะแก้ได้ทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่แน่ใจต้องรอวันประชุมพรุ่งนี้ครับถ้าในทางแปลนแล้วเนี่ยทางเธอหนีไม่มีแอร์เลยใช่ครับส่วนใหญ่ก็คืองบประมาณเขาแจ้งว่าโดนงบประมาณตัดก็เลยหลายช่วงไม่มีขึ้นประมาณแต่เฉพาะหน้าอันนี้ครับเฉพาะหน้าอันนี้ว่าถ้าสมมติเราเช่าเครื่องปรับอากาศใหญ่ๆอย่างนี้ตู้ใหญ่สองตู้ใหญ่ๆก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าซื้อเพราะอันนี้ไปซื้อมาเครื่องหนึ่งสองสามหมื่นอันนี้มันใช้ชั่วคราวค่ะแต่เครื่องงบประมาณแต่ว่าทางเดินที่มันไม่มีแอร์นี่เราจะแก้ปัญหายังไงครับเพราะว่ามันก็ต้องเพิ่มงบประมาณถึงจะติดตั้งได้แต่ว่าต้องดูอีกทีเพราะส่วนใหญ่ที่สอบถามว่าทำไมตรงนั้นไม่มีก็เหตุผลก็คือสองประมาณก็ตัดงบประมาณส่วนนั้นไปในส่วนแต่นี่ชั่วคราวนะครับใช่ชั่วคราวแต่ในส่วนของตึกนู้นจะเป็นสภาใหญ่เสร็จนี่ไปไหว้จริงแต่ว่าที่นี่ก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องความบกพร่องไปด้วยว่าทำยังไงอย่าให้เกิดปัญหาในพื้นที่เมื่อเกิดสภาใหญ่ตอนไปสภาใหญ่นี่ทางเดินมีแอร์ไหมคะท่านมีบางช่วงมันอาจจะเป็นภาพรวมของงบประมาณที่ตัดไปผมก็เรียกมาเจ้าที่มาสอบถามว่าทำไมตรงนั้นมีทำไมไม่มีเหตุผลก็คือบางช่วงสมัยเขาตัดไปอาจจะประหยัดงบประมาณก็เข้าใจฮะพี่63ที่จะขอให้เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนผมต้องรอดูงบประมาณปีนี้ครับเพราะว่าผมว่าปีนี้ก็ก็โดนตัดไปเยอะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ทำให้เกิดความพร้อมในห้องประชุมก่อนเรื่องอื่นไม่ว่าทีหลังแค่ห้องกรรมการห้องประชุมใหญ่นี่คือจุดสำคัญที่ต้องใช้จริงๆส่วนทางเดินนั้นก็เป็นวันที่เป็นหนักจะน้อยกว่าท่านผู้ว่าคะตอนนี้ขอเรียนถามเรื่องประธานกรรมธิการศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญนะคะท่านมีการพูดกันถึงตัวบุคคลในมุมของท่านเนี่ยคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคนต้องยังไงอะคะรอดูว่าเขาเสนอใครมาเป็นกรรมธิการค่ะแล้วกรรมธิการเขาจะเลือกกันเองว่าใครควรเป็นประธานกรรมธิการแต่ว่าคุณสมบัติคนที่ควรจะมาทำตรงนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมืออะค่ะอยู่ที่กรรมธิการเองเขาจะต้องพิจารณาครับแล้วกรรมธิการที่รับการเสนอชื่อทั้งหมดก็จะเป็นคนพิจารณาความเหมาะสมของใครที่เหมาะสมความจริงชื่อที่เอ่ยกันมาทุกคนเขามีประสบการณ์มีความสามารถเป็นได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาจะเลือกใครนี่เป็นต้องให้เกียรติกรรมธิการแล้วถ้าเป็นคนที่เคยมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับท่านเพราะว่าจะต้องมาพิจารณาอาจารย์ล่วงหน้าไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับต้องรอดูผมว่าเราไปวิจารณ์บุคคลล่วงหน้าก็ไม่ให้เกียรติหรอกต้องรอดูว่ากรรมธิการเขาเลือกใครมาเป็นกรรมธิการแล้วถึงเวลานั้นกรรมธิการเขาจะพิจารณาครับดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ประธานจะเป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายได้มันอยู่ที่คณะกรรมธิการค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์ในอดีตนะคะไม่แค่ไหนไหมครับบทบาทในการศึกษาหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะบทบาทของกรรมธิการหรือประธานเนี่ยในเบื้องต้นก็คือการศึกษาถึงวิธีการที่จะแก้เพราะว่าต้องยอมรับว่าโดยเงื่อนไขของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยการแก้ไขเกิดเป็นไม่ได้เลยเกิดเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นที่เขาพยายามศึกษาว่ามันมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรได้ไหมที่จะทำให้การแก้ไขเป็นไปได้เพราะวันนี้เนี่ยยังไม่มีเรื่องประเด็นว่าจะแก้อะไรบ้างยังไม่มีเลยนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะไปพูดเรื่องนี้ผมก็ยังคิดที่ผมเคยเสนอนะครับว่าทุกฝ่ายต้องมาดูกันดูอย่าไปคิดว่าล้มรัฐมนตรีฉบับนี้ต้องคิดในเชิงว่าเราจะสมควรปรับปรุงไหมถ้าเราอยากให้รัฐมนตรีของเราเนี่ยมีรูปแบบที่เป็นโครงสร้างระบบแบบใดอย่างไรเพราะว่าตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญคือ
กฎหมายที่กำหนดโครงสร้างการปกครองบ้านเมือง